สวัสดีค่ะทุกคนหายหน้าหายตากันไปนะคะกุ้งหายหน้าไปตั้งแต่เดือนกันยาใช่ไหมจะบอกว่าทำไมกุ้งถึงยุ่งอย่างที่บอกว่าเดือนกันยาจะเป็นงานยุ่งแห่งปีนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันยุ่งเกินแบบว่าลากยาวมาประมาณเกือบ2เดือนนะคะที่งานกุ้งมันติดอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้คุณพออยู่เม็กซิโกนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะที่ช่วง8สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่าทำไมแล้วก็ทุกคนทำอะไรอยู่วันนี้กุ้งจะมีคลิปวิดีโอให้ทุกคนได้ชมกันค่ะว่าหายหน้าหายตากันไปไหนนะคะนี่ขนาดตอนนี้คือนั่งรอลูกอยู่นะคะก็จะใช้จังหวะนี้นะคะที่จะทำคลิปให้ทุกคนชมค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าแต่ละคนหายไปไหนเริ่มด้วยนะคะเมื่อปลายเดือนสิงหาคมค่ะกุ้งเคยบอกว่ากุ้งจะไปสอบใบขับขี่ใช่ไหมเป็นใบขับขี่มอเตอร์ไซค์นะคะซึ่งการสอบใบขับขี่เนี่ยเราจะต้องไปเข้าเทรนคอร์สก่อนก็ประมาณ2วันนะคะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ20ชั่วโมงค่ะทุกคนคือสอบหนักมากเทรนหนักมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่คือสนามค่ะ Good today it's not too hot kind of a little bit wind a bit that's good Oh my gosh can you imagine doing this like when it was so 30 degrees or something Yeah also like maybe July I know แต่นี้นะคะก็เป็นสนามสอบค่ะทุกคนซึ่งการสอบนะคะไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเขาไม่หยุดเลยนะคะนอกจากอุบัติเหตุก็อาจจะอยู่ประมาณ2หรือ3นาทีเท่านั้นนะคะฝนตกแดดออกก็ไม่หยุดค่ะแล้วเวลาพักนะคะก็จะมี1ชั่วโมงสำหรับทานอาหารแล้วก็15นาทีสำหรับพักเบรกค่ะต่อวันนะคะแล้วนี่ก็เป็นช่วงหยุดของกุ้งค่ะกุ้งก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยกุ้งก็ทานโปรตีนนะคะช่วง2วันนี้นะคะแล้ววันนี้ตอนแรกนะคะคือแดดแรงมากๆนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูวันที่2คือฝนตกค่ะแล้วเขาไม่หยุดเลยนะกุ้งต้องแบบสอบผ่าฝนกันเลยค่ะการที่จะสอบนะคะเขาก็สอนตั้งแต่สตาร์ทรถเลยค่ะทุกคนต่อให้เราขับรถเป็นแล้วนะคะเราก็ต้องเรียนสตาร์ทรถการเข็นรถนะคะการใส่เกียร์การใช้คลัชยังไงนะคะนี่ฝนมาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูสภาพตอนจบค่ะเอาเป็นว่าจะไม่พูดถึงตอนสอบนะคะให้ดูสภาพตอนนี้คือบ่ายสามนะคะทุกคนไปสามครึ่งให้ดูสภาพในรองเท้าบูทคือมีแต่น้ำนะคะน้ำคือเต็มรองเท้าเลยแล้วก็เมื่อกี้คือฝนตกแรงมากแล้วเขาหยุดไหมไม่หยุดค่ะเขาก็ยังสอบต่อไปนะคะก็อีก2ชั่วโมงคือฝนตกประมาณ40นาทีอะค่ะก็ขับรถในฝนนะคะพาฝนก็10นาทีอ้อมเนี่ยตอนนี้ลงน้ำมาเต็มรองเท้าเลยทุกคนก็กำลังกลับกันนะคะตอนนี้คุณพอดีไปรับรถนะคะขับไปรับรถมานี่เขาส่งรูปมาให้ดูค่ะตอนนี้รออยู่นะลงคอลเลจนะคะทางเข้าตอนนี้เหมือนคนแบบเขาเรียกอะไรนะคนไร้บ้านมากเลยค่ะถือถุง2ถุงนะคะแล้วก็เหมือนอยู่ใต้สะพานลอยอะไรสักอย่างของวิทยาลัยรอแดดมารับค่ะไม่มีใครอยู่ตรงนี้เลยเห็นรอบพอดีฝนตะแกรงไปรอข้างนอกนะคะฝนกำลังตกแล้วดูสภาพแบบเพิ่งแห้งนะคะเนี่ยในสภาพค่ะฝนตกค่ะทุกคนหนาวมากมีที่หลบรออยู่ข้างล่างนี่และนี่ก็คือน้องกุ้งเต้นคันสีแดงนะคะสมาชิกใหม่ของบ้านเรานะคะเพราะว่าเรามีดีลพิเศษนะคะซึ่งเขาออฟเฟอร์เรามาเลยที่ศูนย์นะคะบอกว่าพอดีมีรถปี2024มาคันนึงนะคะเพิ่งขึ้นเรือมาเลยอยากสนใจที่จะเปลี่ยนรถไหมเราก็เลยเอาคันเก่านะคะคันของกุ้งค่ะสีดำนะคะก็เอาไปเปลี่ยนเป็นคันใหม่เลยค่ะก็ไม่ได้เสียเงินเพิ่มมากนะคะก็แล้วก็ถือว่าได้คันใหม่ไปด้วยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นรางวัลอีก1ชิ้นสำหรับสอบใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์นะคะทุกคนช่วงนี้นะคะแมนดี้นะคะก็จะชอบให้แดดปั่นจักรยานไปส่งที่โรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนไม่ได้ไกลจากบ้านนะคะส่งลูกเสร็จนะคะเราสองคนก็เข้าออฟฟิศนะคะทำงานกันแต่เช้าเลยวันนี้แดดมีบินอีกแล้วค่ะหิ้วกระเป๋าให้บอสมาทำงานค่ะเพราะว่าเดี๋ยวบอสจะไปสนามบิน5โมงเช้ามีพุ่ง use old one for tonightYou what? I don't think you can do that. That's what. No.
In the class you have own one. You can wear every one day. It's okay. Yeah. ส่งแดดไปสนามมีเรียบร้อยนะคะก็พาพี่แอนฟิลนะคะมาตรวจฟันนะคะเพราะว่าจะต้องเปลี่ยนจากใส่เหล็กนะคะมาใส่ Invisalign ค่ะเปลี่ยนจากของเมืองไทยนะคะต้องมาเริ่มต้นใหม่เลยค่ะไปอเมริกาเมื่อวานค่ะวันนี้กลับมาแล้วนะคะทุกคน Welcome home daddy Thanks honey Daddy in the pool Oh goodไปอเมริกาประชุมแค่1วันค่ะกลับมาก็หิวอาหารไทยเลยนะคะวันนี้นะคะก็มีหมูผัดพริกนะคะแล้วก็มีต้มยำรวมถึงไก่ทอดแล้วก็หมูทอดนะคะดูหน้าคนหิวข้าวค่ะทุกคนเช้านี้ค่ะเรามาที่โรงเรียนพี่แอนฟิลกันนะคะโรงเรียนนี้นะคะเป็นโรงเรียนไฮสคูลนะคะหรือว่าเป็นโรงเรียนมัธยมประจำเมืองนะคะซึ่งเมืองอัคส์บริดจ์เนี่ยเป็นเมืองเล็กๆนะคะแต่มีโรงเรียนมัธยมที่ใหญ่มากแล้วก็มีโรงเรียนประถมอีก3ที่ค่ะซึ่งเด็กนักเรียนที่นี่อยู่ใกล้ที่ไหนต้องไปเรียนที่นั่นนะคะวันนี้นะคะเราก็มาประชุมกับคุณครูเพราะว่าพี่แอนฟิลเป็นเด็กนักเรียนใหม่นะคะเราจะต้องมาคุยกันเรื่องตารางเรียนต่างๆค่ะวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้นะคะร้านตลาดไทยออกบูธอีกแล้วค่ะวันนี้มาออกที่งานฟอร์แฟร์ในเมืองอัคส์บริดจ์นะคะอยู่ใกล้บ้านเราเลยค่ะวันนี้ก็มาขายของนะคะคนเยอะมากเลยค่ะทุกคน Yeah Can you pay me Sure $15 You have money today? Do you have money today? No So you know I took my motorcycle in for service Which one you like?I don't know which one. ไก่ว้าวต้นต้นเจอเลิกงานกันแล้วจ้าคนเพียบเลยมาเลยนะงานวัดอันนี้มันคืออะไรข้างในมันคืออะไรน่าจะเป็นอาร์ตอะไรสักอย่างอ๋อมันโชว์ไอ้นี่อ๋ออาหารคอนพวกอะไรคนเยอะมากHope everybody's enjoying tonight. มีแค่วันแรกเซอร์ครั้งแรกไม่กี่ชั่วโมงใช่ไหมในช่วงที่มีงานฟอร์แฟร์นะคะก็ประมาณ3วันค่ะซึ่งทุกวันนะคะน้องแมทก็จะมาเล่นรถบัมจะมาเล่นเครื่องเล่นนะคะวันนี้ก็พาพี่ชายไปนั่งรถบัมค่ะน้องแมทขับนะคะพี่ชายก็นั่งเป็นเพื่อนค่ะสนุกสนานใหญ่เลยค่ะหลังจากที่กลับมาจากประชุมที่อเมริกาเพียง2วันนะคะคุณพ่อก็มีแพลนไปเอเชียต่อค่ะรอบนี้นะคะก็จะไปที่อินโดนีเซียไปที่เมืองไทยแล้วก็เวียดนามค่ะพอแลนดิ้งนะคะก็ได้ทำงานเลยค่ะครั้งนี้นะคะก็ไปร่วมงานกีฟ่านะคะที่อินโดนีเซียค่ะซึ่งคุณพ่อก็จะอยู่นี่ประมาณ3วันนะคะซึ่งบูธนี้นะคะจะมีพาร์ทเนอร์ทั้งหมด6บริษัทค่ะเราก็จะเป็น1ในนั้นซึ่งปีนี้นะคะเราเป็นปีแรกที่เราจัดที่อินโดนีเซียนะคะและนี่ก็คืองานเบื้องหลังที่กุ้งทำนะคะเราก็จะมีหน้าที่ประสานงานกับที่บูธนะคะเห็นพาร์ทเนอร์ด้านหลังนะคะเราก็จะต้องติดต่อกับคนที่เขาจัดนะคะแต่จริงๆเนี่ยเรามีพาร์ทเนอร์ที่เขาอยู่อินโดนีเซียอยู่แล้วเราก็จะคือจะแยกเลยว่าเราจะใช้ส่วนไหนบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็ออกแบบมายังไงเราก็แค่ส่งไฟล์ให้เขานะคะเพราะว่าพาร์ทเนอร์จะเป็นคนดูแลจัดสรรหรือว่างานทุกอย่างที่อยู่ในอีเวนต์เลยค่ะเพราะว่าไม่ได้เป็นของเราคนเดียวนะคะเราก็เลยสบายไปนิดนึงค่ะงานนี้ค่ะในช่วงระหว่างที่แดดเดินทางไปต่างประเทศนะคะหน้าที่ที่ดูแลลูกก็จะเป็นของคุณแม่คนเดียวค่ะแมดดี้นะคะปีนี้จะมีเรียนเต้นทั้งหมด3วันนะคะทั้งหมด7กรุ๊ปค่ะกุ้งก็ต้องขับรถไปกลับนะคะวันละ2ชั่วโมงนะคะก็พาน้องไปทุกๆเย็นเลยค่ะก็จะกลับถึงบ้านก็มืดค่ำๆนะคะปกติแดดจะต้องเป็นคนพาน้องแมดมาค่ะแล้วแม่ก็คือจะต้องทำอาหารอยู่ที่บ้านแต่ตอนนี้แม่คือ all in one เลยค่ะทุกคนเวลาแดดไปทำงานต่างประเทศคือสุดๆจริงๆค่ะOh, thank you. I like it so much. Now, Aunt Phil, do you like rough balls? Yeah, I like rough balls so much. Here. Thank you. Because you can't buy them all the time, and even if you're not using them. Thank you. You want to use it? No, thanks. I like to use my rocket.
หลังจากที่คุณพอนะคะเสร็จจากงานที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะก็บินไปนอนที่เมืองไทยนะคะ1คืนค่ะเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะเช้ามืดเลยค่ะก็บินกลับไปที่ประเทศเวียดนามค่ะเพราะว่าจะต้องไปหาลูกค้าแต่ไม่ว่าเขาจะทำอะไรอยู่ที่ไหนนะคะเขาจะส่งรายงานตลอดเวลาคีปอินทัชตลอดเวลาเลยค่ะคือต่อให้เราอยากรู้ไม่อยากรู้เขาก็บอกค่ะทุกคนอีกเรื่องนะคะเขาก็จะทอยแท็กกิ้งโทรศัพท์คุ้งตลอดเวลาเช่นกันค่ะหลังจากที่ไปประชุมกับลูกค้านะคะที่ประเทศเวียดนาม2วันนะคะคุณพ่อก็กลับมาที่ประเทศไทยค่ะเพราะว่าเรามีบูธเปิดแสดงสินค้าของบริษัทเรานะคะก็เป็นงานกีฟ้าอีกเช่นกันค่ะแต่เป็นกีฟ้าไทยแลนด์นะคะซึ่งเราก็จะมีพนักงานนะคะแล้วก็มีพาร์ทเนอร์นะคะที่ไปอยู่ที่บูธนี้เนาะแล้วเนี่ยคือ2งานที่คุณพ่อไปรอบนี้นะคะทริปนี้ซึ่งทั้งหมด2สัปดาห์ค่ะงานเต็มทุกชั่วโมงเลยค่ะทุกคนคืองานเยอะมากแทบไม่มีเวลากระดิกไปไหนได้เลยค่ะแม้ว่านะคะคุณพอจะไปเมืองไทยนะคะรอบนี้ก็ใช่ว่าจะเข้าออฟฟิศเข้าบริษัทไทยทุกวันนะคะรอบนี้ได้เข้าแค่3ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะพอต้องรีบกลับมางานที่บูธอีกนะคะแล้วก็แม้ว่ากุ้งเนี่ยเป็นคนจัดตารางเองนะคะทุกๆชั่วโมงคุณพอเนี่ยคือเรารู้สึกว่าเขาทำได้ยังไงคือแทบไม่มีเวลาพักเลยค่ะพอถึงที่พักนะคะเขาจะถ่ายรูปมาให้ดูนะคะว่าเขาทำอะไรบ้างเนาะแล้วก็นี่คือคนขับรถของคุณพอนะคะก็จะบอกว่าเนี่ยไปนั่นไปนี่นะคะอาหารกลางวันก็ถ่ายให้ดูค่ะแม้กระทั่งไปตัดผมนะคะแวะตัดผมก็จะถ่ายอัปเดตให้เราดูว่าเขาไปตัดผมนะเขาทำอะไรอยู่นะคะคือไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางนะคะ12วันที่เอเชียนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาบินกลับบ้านแล้วค่ะเขาก็จะบอกเราทุกระยะทางเลยนะคะว่าเขาอยู่ไหนทำอะไรนะคะส่วนตัวคุณเองนะคะเราจะมีโทรศัพท์ซึ่งสามารถแท็กกิ้งกันได้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วเขาปลอดภัยหรือเปล่านะคะเราก็จะดูเป็นระยะค่ะตอนนี้เครื่องบินก็ถึงแคนาดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ก็คือ8สัปดาห์ที่เราหายไปนะคะว่าไปทำอะไรกันมาบ้างครอบครัวเราว้าวุ่นขนาดไหนนะคะตอนนี้แดดก็กลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วโดยสวัสดิภาพค่ะแต่นะคะเพิ่งกลับมาถึงบ้านเดี๋ยวแดดก็จะบินอีกแล้วค่ะเดี๋ยวติดตามชมนะคะว่ารอบหน้าแดดจะไปที่ไหนสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ